เอ๋ยสวัสดีครับหลานๆสติ๊กเกอร์ลาย KRK มาแล้วนะครับและสามารถจับจองจับจองกันได้เลยครับในร้านค้าในรายสติ๊กเกอร์สุดเท่ราคาไม่แพงเวอร์ซื้อเลยเป็นคนดีของสังคมใครปริศนาสิข้างคาใจแก้สิ่งต่างๆที่ยังไม่กระจ่างลุงสั่งอะไรอะไรแล้วก็ทำ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 ภาษีพาโอ้ยโอ้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 ยปวดหลังเออโอ้ยนอนตกหมอนให้ตายเถอะเอ๊ะเดี๋ยวโอ้ไม้สติ๊กเดี๋ยวนะไม้สติ๊กเก็บไว้ทำอะไรวะเนี่ยเก็บไว้เป็นหลักฐานกันว่าอยู่เมื่อวานลืมอะไรโอ้ลืมสอบปากคำเจ้าเฟี้ยวว่าทำไมถึงฆ่าคนแต่ก็เสียใจนะที่เฟี้ยวทำตัวไม่ดีอุตส่าห์เลื่อมสาบานเป็นพี่น้องกันแท้ๆไม่น่าทำอย่างนั้นได้ลงคอฆ่าคนทำไมบนอะไรพึมพำคนเดียวอะแชมป์ก็เจ้าเฟี้ยวไงครับไอ้เฟี้ยวมันทำไมก็มันเป็นคนไม่ดีไปแล้วอะครับมันก็เรื่องของมันสิคนมันจะแย่มันก็แย่หมายถึงอะไรครับนิสัยไม่ดีครับทำไมลุงพูดพอจังครับวันนี้ฮะลุงก็เป็นอย่างนี้ของลุงอยู่แล้วนะแชมป์มีอะไรจะคุยด้วยนั่งลงก่อนครับฮะเออว่าแต่นะไอ้แกจำได้ไหมที่ลุงติดยาเนี่ยจำได้ครับนั่นแหละลุงว่าจะเลิกนะแต่หญิงยัดเยียดยาให้ลุงเนี่ยอ๋อหญิงอีกแล้วเหรอครับใช่แต่อย่าไปด่ามันเลยทำไมเลยครับมันก็แค่อยากจะให้ลุงมีความสุขแต่ลุงว่านะลุงว่าจะเลิกยาแล้วแหละนะแชมป์ลุงจะหันไปเล่นกีฬาแทนเพราะว่าการที่ติดยามันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยแถมยังเสียตังค์อีกต่างหากอ๋อครับลุงก็คิดได้นะครับเนี่ยลุงก็ต้องขอโทษแชมป์ด้วยนะลุงไม่ต้องขอโทษผมหรอกครับเออเอานะหมายถึงเป็นแบบอย่างให้มีดีแก่หลานไงเออนะเนี่ยแล้วลุงก็เพิ่งคุยเรื่องเกี่ยวกับการทำงานของไอ้เว็บเนี่ยแม่กว่าจะเสร็จนี่ก็เช้าแล้วนะเนี่ยนะลุงก็ง่วงถ้างั้นลุงขอไปนอนก่อนนะครับง่วงเว้ยง่วงก็นอนสิครับเหมือนเดจาวูฮะว่าแต่ช่างมาเถอะเอ้าว่าไงเพชรสวัสดีครับพี่ช่างเอ้าสวัสดีผมนะครับข้าดาบเอ้ยค้างไว้ก่อนได้ไหมไม่ช็อตอยู่อ่ะไม่เคยมีตังค์เฮ้ยเหมือนเราเคยพูดคำนี้นะสวัสดีครับคุณแชมป์อ้าวสวัสดีครับคุณเฟรมสวัสดีครับคุณสกายครับผมเฮ้ยเหมือนเดียจาวูเลยเหมือนเรื่องนี้เคยผ่านมาก่อนเหมือนเปิดแผ่นซีดีมวนเก่าอะไรวะแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปไหนกันไปไหนครับเนี่ยกำลังจะไปหาลุงอ๋อผมพูดเร็วไปไหนกันครับบ้านลุงสดิษฐ์ไปบ้านลุงสดิษฐ์เหรอครับใช่ครับไปทำอะไรครับไปเยี่ยมค่ะอ๋อไปเยี่ยมไอ้เรื่องที่ไอ้ติดยาอะไรเนี่ยพี่รู้แล้วนะอย่าทำนะไม่งั้นพี่จับเข้าคุกจริงด้วยถ้างั้นเจอกันครับครับโอเคครับเจอกันครับไงหญิงพี่แชมป์รู้สักทีเฮ้ยว่าแต่เมืองเราไม่มีประเพณีอะไรเหรอวะเนี่ยแม่รู้สึกเซ็งๆเฮ้ยสงสัยมานานละไอ้ที่บอกว่ามีงบประมาณแบบ10ล้านนี่เอาไปทำอะไรในบนภูเขาไปดูก่อนดีกว่ามันมีอะไรบนภูเขานะไม่เคยเข้าไปดูสักทีแล้วสร้างเสร็จหรือยังเถอะโกดนายไปสบายแล้วนะขอให้นายหลับสบายนะเอ้าทำไมไม่พูดกับเราอ่ะโกดอ๋อลืมไปตายแล้วเฮ้ยเอ้าโอ้ยทำไมมันขึ้นยากจังวะเนี่ยใช่ไหมครับโอ้ทางชันมากนี่งบ10ล้านทำได้แค่นี้เหรอวะเนี่ยโอ้ให้ตายเถอะเออทำไมถึงเราฉุดคิดขึ้นมาได้นะคิดถึงเจ้าดำจังเลยถ้าเจ้าดำกลับมานะเอ๊ะว่าแต่เจ้าดำไปไหนวะจะต้องถามลุงแซนดิสนะเนี่ยโอ้ที่นี่วิวสวยมาก
โอ้โหสวยมากน้ำทะเลไม่ใช่สิป่าอุดมสมบูรณ์มากเลยอ่ะเอ๊ะเมื่อวานหรือในฝันของเรามีคนนั่งอยู่ตรงนี้นี่นาโอ้โหแล้ววัดสวยมากโอ้โหแล้วนี่อะไรเนี่ยแท่นบูชาเหรออืมสุดยอดมากเอ๊ะแต่เหมือนในฝันเลยหรือเปล่านะสรุปเป็นความฝันหรือเป็นความจริงนะเมื่อคืนเมื่อวานแต่ช่างมันเถอะเฮ้ยสาธุขอให้บ้านเมืองของผมสงบสุขด้วยเถิดเฮ้ยอืมใครอ่ะอ้าวสวัสดีคุณแชมป์เออคุณแชมป์มาทำอะไรกันครับมาเดี๋ยวนะหมวดไปไหนอ่ะเออนั่นสิฮะอ้าวไปไหนอ่ะหมวดบอยไปไหนอ่ะฮะหมวดบอยไหนครับเอาล่ะพวกคุณมาทำอะไรกันครับเนี่ยก็หมวดบอยบอกให้มาครับบอยให้มาบนวัดครับผมอ๋อเหรอครับแป๊บนึงนะครับสงสัยอยู่ด้านล่างครับผมได้สงสัยลื่นไปดูที่ลื่นตกบันไดเปล่าได้ครับเอ้ามันมาทำอะไรกันเดินตามผมมาเลยครับอ๋อแอบตามจะแอบตามทำไมครับเนี่ยเจอแล้วครับไปงีบหลับมาครับผมอ๋อเหรอครับอ๋อทางมันไกลนะเอ้าแล้วมาอะไรกันครับมาทำอะไรกันครับเนี่ยหมวดบอยบอกให้มามาเพื่อไว้อะไรกับให้กับนายหลวงอ๋อครับเอาแล้วมากันแค่นี้เหรอครับเนี่ยมามากกว่านี้นะกำลังมาไม่ถึงด้านล่างอยู่ฮะวันหนึ่งเดี๋ยวผมไปเรียกคนด้านล่างครับครับแบมถามขอถามเรื่องซอฟต์แวร์หน่อยสิได้ค่ะแล้วแบมทำซอฟต์แวร์เกี่ยวกับอะไรอ่ะเกี่ยวกับแฮกระบบอะค่ะทำซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการแฮกระบบอย่างเดียวเหรอก็จะมีอย่างอื่นด้วยแต่หลักๆก็คือแฮกระบบค่ะอ้าวแล้วไม่มีแอปแบบแฮกระบบแบบพวกสายขาวนะสายขาวใช่แฮกเพื่อช่วยเหลือนะแชมป์อืมอ่ะแล้วหมวดบอยนี่ชอบทำอะไรครับในแบบเวลาว่างว่างๆก็จะดูหนังฟังเพลงไปนั่นแหละแชมป์ใช่เหรอครับใช่ๆทำไมผมเห็นแบบมีคราบขาวๆติดเสื้อฮะตั้งแต่ใช่มาแล้วฮะไอ้ผมอันนี้ผมโจ๊กครับโอมาแล้วโอมาด้วยเหรอสวัสดีครับแล้วแกกลับมาตอนไหนวะเนี่ยโอ้โหตามตูดมาเมื่อกี้เนี่ยพี่ไม่ใช่เดี๋ยวแล้วเห็นบอกไปที่อื่นไม่ใช่เหรอหมายถึงว่าไปไหนมาปลาอยู่อ๋อผมก็เดินเล่นนะครับกูช่างมาเถอะมากันครบแล้วเหรอมาแล้วครบแล้วครบแล้วเออแล้วมาทำอะไรกันครับผมลืมถามมาถวายพระพรอย่างเดียวเลยครับถวายพระพรอย่างเดียวเลยฮะอ๋อครับเฮ้ยและเฟมว่าไงครับมาสิครับอ๋อผมถ่ายรูปอยู่ฮะเฮ้ยทำอะไรตรงนู้นอ่ะเผลอพูดกันเลสอีกแล้วผมถ่ายรูปอยู่เนาะโอเคยังไงต่อครับหมดบอยก็เดี๋ยวที่ผมมาคนเดียวมากันซะเยอะเลยเปิดงานแล้วกันนะเปิดงานอ๋อนี่คือนัดกันมาแต่ไม่นัดผมเนี่ยนะเอานึกว่าแชมป์รู้แล้วเนี่ยไม่รู้ครับผมเดินมาเฉยๆครับไม่มีใครบอกแชมป์เลยเหรอเนี่ยจะมีได้ไงครับผมเห็นคุณแชมป์เดินนำมาก็นึกว่าคุณแชมป์รู้แล้วแล้วลุงสันดิษไม่มาเลยครับลุงสันดิษอ๋อเขานอนหลับนอนหลับครับผมลืมไปหมดบอยครับครับผมหมดบอยลืมนี่ไปกับผมครับเฮ้ยนี่มันทุกคนเดี๋ยวหมวดจะแจกเทียนไม้ผสมไฟใช่ไหมครับเทียนครับแชมป์เทียนครับเทียนมันคือเทียนครับคุณแชมป์ยังไม่ได้เข้าไปหูสวยมากโอ้โหแล้วแสบตาด้วยประเด็นถือไว้ถืออยู่ครับตาบอดได้ไงครับเนี่ยครับครับแล้วไงต่อครับหมดบอยเราจะถวายพระพรกันแล้วนะฮะครับผมว่าน่าจะเข้าไปข้างในนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกฮะเมฆยังปกติอยู่เลยนะครับคุณแชมป์จะตกเลยเนี่ยเมฆคึ้มขนาดนี้เดี๋ยวก็ตกหรอกทุกคนมาแล้วก็ไหว้พระก่อนเลยนะไหว้พระโอ้หลวงพ่อวัดนี้หน้าตาแปลกประหลาดนะครับเนี่ยครับผมหลวงพ่อสตีฟเนี่ยเป็นพระเป็นพระพระฝรั่งเขาหลวงพ่อคนนี้เขาทำโทรศัพท์มือถือป่ะครับคุณแชมป์ครับนิมนต์มานั่งนั่นเป็นสติไอโฟนครับครับนิมนต์เดี๋ยวผมเป็นคนนะนิมนต์นี่พระเป็นคนใช่ฮะเชิญกรุณามานั่งครับครับผมถือดาบมานี่ผิดไม่ผิดใช่ไหมฮะโอ้เดี๋ยวคุณใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวก็เกิดเหตุแล้วครับคุณแชมป์ถูกอาวุธเข้าวัดเลยเนี่ยครับแล้วไงต่อครับหมดบอย
ผู้หญิงนั่งข้างบนฮะให้ผู้หญิงนั่งข้างบนเดี๋ยวมันคอมคอหรือเปล่าฮะคอมคอฮะใช่ถ้างั้นเดี๋ยวขอนั่งข้างบนงั้นให้ผู้ชายนั่งข้างบนแล้วผู้หญิงนั่งด้านล่างข้างล่างครับใช่ฮะให้ผู้หญิงนั่งเราเป็นสุภาพบุรุษเรายืนนะเรายืนครับผมสุภาพบุรุษหรือเปล่าบุรุษฮะวายไม่ใช่นะโอเคครับต่อเลยครับถือเทียนคนละเล่มถือเทียนไว้เลยครับผมสงสัยอย่างนึงฮะสงสัยอะไรครับเทียนทำไมถึงเขาเรียกเป็นเล่มนะฮะก็มันเปิดได้ครับผมมันใช่ดาบหรือเปล่าดาบใช้เป็นเล่มทำไมเทียนต้องใช้เป็นเล่มด้วยอ่ะช่างมันเถอะครับต่อเลยครับโอเคนะทุกคนพร้อมนะครับครับผมฟ้าร้องไห้ร้องหาอาลัยรักนึกพระพักทรงเคยแย้มเกษมสี89ชันสาเนิ่นนานปีพระทรงมีคุณล้นเก้าเหนือเผ่าไทยมาวันนี้พ่อหลวงล่วงลับแล้วพระองค์แก้วเทวดาที่อาศัยช่วยรับเสด็จองค์สู่สวรรค์คาไลเหล่าไพร่ฟ้าขอเทิดไว้ตลอดกาลด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าทุกคนพูดชื่อของตัวเองนะครับครับข้าพระพุทธเจ้านายธนพลฉลามนงนุษย์ข้าพระพุทธเจ้านายธนพลพรหมปัญญาขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไปครับขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไปครับขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไปขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไปทุกชาติไปข้ารองบาททุกชาติไปครับทุกคนปักเทียนนะครับผมปักเทียนจะหมดไหมเนี่ยอ๋อปักข้างๆฮะครับผมปักที่ไหนก็ได้ปักที่ไหนก็ได้ครับก็ขอให้พ่อหลวงไปสู่สวรรค์คาไรนะครับสาธุสาธุโอ้โหนี่เราเล่นสะดึกเลยนะครับเนี่ยแยกย้ายกันกลับบ้านก่อนไหมครับใช่ครับผมโอเคครับดึกแล้วไม่ค่อยจะดีนะพยายามดูทางด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันลื่นฮะคุณแชมป์ครับผมขอถ่ายรูปก่อนนะครับเดี๋ยวขอล่วงหน้าไปก่อนนะครับได้ครับเดี๋ยวทุกคนถ่ายรูปครับถ่ายรูปหมู่หน่อยฮะรูปหมู่รูปหมู่นี่หมู่ลูกเสือหรือเปล่าฮะหรือยังไงเราจะถ่ายรูปไว้เป็นที่ระทึกนะแล้วเมินมุกผมเฉยครับผมชู2นิ้วป่ะครับครับผม2นิ้วครับมือเป็นสี่เหลี่ยม3นิ้วเถอะฮะจะได้เป็นลูกเสือโอเค3นิ้วผมไอ้นั่นลูกเสือ3มันครับผมเดี๋ยวให้หมดบอยอยู่ตรงกลางครับผมอยู่ตรงกลางกับแบมนะครับกลางครับแบมนะฮะแล้วก็ทุกคนก็ล้อมข้างนะครับเดี๋ยวทำไมผมรู้สึกว่าคู่นี้มันช่างมันเถอะครับใช่เลยครับตอนนั้นถ่ายรูปกันก่อนนะครับโอเคครับให้2คนนี้อยู่ตรงกลางนะฮะแล้วก็คุณแชมป์อยู่ตรงนี้ฮะนะผมอยู่ตรงนี้เลยกว่าเนี่ยผมอยู่ข้างนี้นะเดี๋ยวผมขอเพิ่มแสงหน่อยละครับคันเซลมาอยู่ตรงนี้น้องหญิงอยู่ตรงนี้น้องหญิงอย่าเอาตูดมาเบียดจู่พี่ดิน้องหญิงใจเย็นนะใจเย็นไปอย่ามากระโดดทีพี่เฉยเลยถ่ายรูปเป็นหมูคณะหมูครับหมูคณะครับหมูคณะกรอบหรือเปล่าฮะเดี๋ยวเราจะเก็บรูปนี้ไว้เป็นที่ระทึกนะครับผมเดี๋ยวนี้ใช้สายตาเซ็นเซอร์หรือเปล่าเนี่ยอ๋อมันเป็นกล้องติดตรงตามันเป็นคอนแทคเลนส์แบบมันคือคอนแทคเลนส์ที่มันเป็นที่แม่ครับเดี๋ยวส่งมาในอินบ็อกซ์ผมด้วยนะฮะน่าสนใจผมจะไปสั่งใน Lazada ฮะพวกน่ะถ่ายนะครับ3 2 1โอเคครับผมเขาไม่ได้จ่ายนะฮะกล้องผมบ้างนะครับผมกล้องผมสกายเข้ามายืนแทนที่ผมเลยครับผมครับได้ครับกล้องผมได้พร้อมนะครับครับทุกคนยิ้มครับพูดคำว่าคีคีโอเคครับครับผมครับผมขอบคุณครับผมได้เลยไงน่าจะเป็นแบบชีสหรืออะไรอย่างงี้เนาะเดี๋ยวผมขออยู่กับหญิงข้างบนก่อนนะฮะหึขออยู่กับหญิงครับผมครับผมข้างบนครับครับในวัดอย่าทำอะไรไม่ดีนะคุณสกายโหสกายทำหมอจริงๆมโนสิท่าผมขออยู่ผมว่ามโนอะไรนะครับขออยู่กับคุณเพชรสักแป๊บนะครับฮะโอเคครับก็ลงไปด้านล่างนะฮะไม่ต้องมาอยู่บนนี้ฮะบนนี้งั้นเดี๋ยวลุงก็ขออยู่กับแบมด้วยนะฮะฮะไปเฟี้ยวกลับบ้านกันเฟี้ยวไม่อยู่ไม่ใช่ไปขอโทษนะเฟรมใช่ไม่เป็นไรครับเฟรมกับเฟี้ยวมันเหมือนกันว่าแต่ลามอนิทาเฟี้ยวกันเถอะคือเฟี้ยวไม่น่าจะทำผิดเนาะว่าไหมครับใช่ใช่ใช่ครับใช่เป็นคนที่แย่ใช่แต่ในเวลาเดียวกันก็น่าถีบนะลุงบอยครับผมใช่แต่ว่าอย่างน้อยผมไปได้แล้วว่าโกนไปสบายแล้วครับครับก็นี่ไม่คือจะต้องถามก่อนว่าทำไมถึงตายเรายังไม่ได้สืบสวนเลยเรายังไม่รู้เรื่องเลยนะครับใช่ไปคุณเฟรมไปตามผมมาให้เขาอยู่แบบจู๋จีกันคนมีคู่เข้าไปครับใช่เราก็คู่กันไงเราก็คู่กันเย้เฮ้ปี้เอาทางไหนว่าแต่เลดว่าถามจริงเถอะ
ฮ้ยเออว่าไงแชมป์โอ้คิดถึงหลานจังเลยโอ้วันนี้เสียดายไม่ได้มาถวายพระพรของท่านนายหลวงก็ไม่เป็นไรลุงถวายในใจได้ไหมได้ครับขอให้ท่านไปสู่สวรรค์คาลายนะครับเอาเทียนได้ไหมครับลุงแสนดิบไม่เป็นไรนะเทียนเต็มบ้านเลยงั้นลุงขอกลับบ้านก่อนนะแชมป์เดี๋ยวตามมาด้วยล่ะเอออะไรพวกนี้เป็นคู่เลยไปเฟมเฮ้ยลุงอะไรล่ะนั่นมันทางกระโดดจะลุงจะฆ่าตัวตายเลยครับเนี่ยเอาล่ะไม่บอกนึกว่าพะแนงหมูเนี่ยไปต่อดีกว่าลุงอะไรจะบ้าเลยครับลงทางลงก็มีเออโอเคมาโถแค่นี้ต้องดุกันด้วยแบมขอลงก่อนอะไรวะอะไรของลุงแกวะเนี่ยใช่เออว่าแต่หมดบอยครับเชิญครับหมดบอยครับแบมลงไปข้างล่างนะครับโอเคไปหมดละเลดว่าฉันรู้สึกว่าฉันเผลอพูดว่าเลดตลอดเลยอ่ะฉันว่านายต้องเปิดเผยชื่อฉันแล้วมั้งเนี่ยอ้าวแล้วทุกคนเขาจะยอมรับได้เหรอก็ต้องยอมรับตามยถากรรมแล้วนะนายอย่ามาใกล้เราสิห่างๆเลยโอ้โหแล้วถามจริงนายใช้ยาสีฟันอะไรวะเนี่ยคอเกตโอ้โหนี่ขนาดคอเกตเหรอทำไมกินปากนี่แบบมาถึงขนาดนี้เลยทำไมเสียมารยาทอย่างนี้เนี่ยอุตส่าห์แปรงฟันนะแถมยาบ้วนปากด้วยจริงอ่ะอ่ะแล้วแกจะเป็นคนดีจริงดิก็นะฉันได้เรียนรู้อะไรมากมายจากคำสอนต่างๆแล้วโครงการต่างๆของนายหลวงอ๋อเป็นคนดีเลยฉันก็อยากจะพัฒนาหมู่บ้านของฉันให้ดีมากกว่านี้อ๋อนี่แกมีหมู่บ้านด้วยเหรอมีสิเอาแล้วทำไมถึงแกต้องมาอยู่หมู่บ้านของฉันด้วยเนี่ยฉันก็ท่องไปเรื่อยนะอ๋อท่องว่าอะไรนโมตัสสะจะบ้าเหรออ๋ออันนี้พูดเล่นนะแล้วแกมีเมียไหมเดี๋ยวฉันถูกฆ่าตายไปแล้วล่ะใครฆ่าก็ชายนิรนามคนนึงเนี่ยฉันก็ไม่รู้จักเหมือนกันเอ้าแล้วแกรู้ได้ไงว่าเมียแกโดนฆ่าฉันเห็นตอนวันที่เกิดเหตุฉันเห็นชายในตาสีขาวฆ่าเมียฉันต่อหน้าต่อตาฉันเลยฮีโร่บายหรือเปล่าก็อาจจะนะแต่เช่าเถอะมันเป็นนิยายอย่าไปสนใจได้มากเลยนิยายอ่ะถ้างั้นอาจจะตายด้วยอุบัติเหตุอะไรสักอย่างแหละอาจจะเป็นฝันเนี่ยแล้วแกรู้สึกสะใจไหมฆ่าเมียฉันตายเนี่ยไม่อ่ะฉันไม่ค่อยชอบฆ่าคนสักเท่าไหร่แล้วแต่แกจะฆ่าทำมะเขืออะไรวะเฮ้ยก็ภารกิจมันถูกมอบหมายมาฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ดีนะฉันได้เมียใหม่ก็ดีใจด้วยแล้วกันเฮ้ยฉันเสียใจอ่ะเพราะว่าตอนนี้ฉันห่างจากเมียฉันอยู่อีกมิตินึงความห่างไกลยังไงเดี๋ยวก็ได้เจอกันจริงดิอ่าฮะไปกลับกันเถอะอย่างน้อยแกก็ยังมีเมียแกอยู่ไม่ต้องกลัวหรอกนะแต่เมียฉันต้องดูแลลูกคนเดียวป่านนี้ลูกฉันโตแล้วมั้งตอนนี้ก็โตแล้วอาจจะจำหน้าพ่อได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่หน้าลูกนี่ไม่เหมือนหน้าพ่อเลยนะมันไปเอากับยามข้างบ้านหรือเปล่าวะจะรู้ไหมเนี่ยแต่เราก็ชอบดูแมวนะแมวอะไรอ่ะเออช่างมันเถอะน่าจะมาดูแมวกับเราไหมล่ะแมวฉันไม่ค่อยชอบแมวสักเท่าไหร่อ่ะนะเฮ้ยฉันชอบเดี๋ยวนายเฝ้าศพโกดได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวมีคนไปขุดทำพิธีกรรมอะไรแบบแนวไสยศาสตร์ใช่เดี๋ยวเจอกันนะเลดแจมแต่ไม่ปล่อยลุงอยู่คนเดียวลุงเหงาลุงไม่มีคู่อะไรของลุงวะเนี่ยกลับบ้านกันแกทำอะไรกับเฟรมวะเนี่ยอ๋อก็เปล่านะครับนะจริงดิไปกลับบ้านกันแชมป์เป็นคู่เลยเว้ยเฮ้ยนั่นเองเฮ้ยเอาเฮ้ยลุงสดิปไปไหนวะรอด้วยเฮ้ยทำไมไม่รอเลยบ้าแล้วลุงไปดูอะไรเหรอคู่เกย์ในตำนานแชมป์มีเรื่องจะถามเรื่องนึงอะไรครับแกคิดถึงเมียแกไหมเมียไหนฮะฮะเนยไงดูแกด้วยก็คิดถึงนะแต่ถ้าเกิดว่าเขามาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับสงสารแกจังเลยไม่เป็นไรครับผมทำใจได้ไปแชมป์นั่งก่อนครับมีเรื่องจะคุยด้วยก็ไอ้เรื่องที่ลุงบอกว่ามันจะมีเรื่องในเร็วๆนี้นั่นก็คือยายประชุบไม่ตายนะแชมป์ฮะยายประชุบเนี่ยนะใช่ม
มันคัมแบ็กและแกจำเจ้าดำได้ไหมจำได้ครับเออผมก็สงสัยมานานแล้วไปไหนฮะตอนนี้เป็นทาสของยายประชุบไปแล้วแกจำได้ไหมที่มันเป็นมังกรน่ะจำได้ครับนั่นแหละเราลืมเอามาด้วยเอาล่ะทำไมลุงย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้เหรอครับไม่ได้นะแชมป์มันเป็นเรื่องของอนาคตโอ้แย่แม้จริงๆนะครับไม่ใช่แย่แย่อย่างเดียวพอแสดงว่าใช่แล้วล่ะแชมป์ตายจากไปแล้วสินะเพื่อนฉันคิดถึงนายมากเลยหมู่บ้านนี้ก็สงบสุขดีนะตั้งแต่ฉันรู้จักนายมาเนี่ยนายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดแล้วไม่น่าเลยเพื่อนชาติหน้าขอให้เราได้เป็นเพื่อนกันอีกสบายดีหรือเปล่าเวฟช่วงนี้เป็นยังไงบ้างสบายดีทำไมเหรอก็ปกติดีเราแค่เป็นห่วงนายเฉยนายเป็นห่วงเราด้วยเหรอก็เราคิดกับนายมากกว่าเพื่อนแล้วคิดอะไรอ่ะคิดอย่างที่นายคิดกับเราอย่าบอกว่านายเป็นเหมือนฉันใช่อ้าวเพชรนายเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะนี่นายก็เป็นห่วงฉันเหมือนกันเหรอใช่เราเป็นห่วงนายฉันก็ห่วงนายเหมือนกันนะเครียดจังเลยโดนหลอกโดนหลอกเรื่องอะไรเรื่องเจ้าปลาไงที่มาหลอกรักพี่อ่ะอ๋อแต่สุดท้ายก็ไปอยู่กับเฟียวซะละแต่ว่าไปช่วงนี้มีงานอะไรทำไหมล่ะไม่มีอ่ะใจมาทำฟาร์มกับพี่ไหมได้เฮ้ยว่างเหรอว่างว่างไม่มีอะไรทำเราเจ้าเวฟไม่ว่าอะไรเหรอนั่นพี่ชายเฮ้ยก็เห็นตอนนั้นก็อยู่ด้วยกันก็นึกว่าเป็นแบบอันนี้ด้วยกันสรุปมาทำกับพี่นะโอเคได้โอเคครับจะว่าไปก็คิดถึงตอนที่เราอยู่หน่วยเคซี่วอลเนาะสนุกดีใช่สนุกมากเลยถึงแม้จะยุบไปแล้วก็ตามอะแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยตอนนี้เราก็มีปาล์มมีอะไรพวกนี้แล้วก็อย่าลืมมาช่วยพี่นะโอเคได้โอเคครับพี่บอยคะเอานมไหมคะเออขอนมอื่นได้ไหมเนี่ยไม่ได้ค่ะเอาไปอย่างเดียวนั่งก่อนนั่งก่อนที่พี่เรียกแบมมาในวันนี้ก็เพื่อจะกล่าวขอบคุณแบมที่ช่วยงานของพี่เรื่องตรวจลายนิ้วมือน่ะแบมมีอะไรจะบอกกับแบมด้วยนะอะไรหรอคะตั้งแต่พี่ได้พบแบมตอนที่แบมยังไม่ได้ทำงานกับพี่พี่ก็หวังที่จะพบแบมอีกนะและตอนนี้แบมได้มาทำงานกับพี่แล้วพี่ก็ไม่ต้องการสิ่งใดๆอีกแล้วล่ะขอเพียงแค่ให้พี่ได้อยู่เคียงข้างกับแบมตลอดเวลาอย่างนี้พี่ก็พอใจแล้วล่ะพี่บอยคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอคะใช่แล้วล่ะพี่พบเจอผู้หญิงมาก็มากมายแต่ก็ไม่เคยเจอคนไหนเลยที่สะกดหัวใจพี่ได้เหมือนแบมถ้ารู้อย่างนี้แล้วแบมรู้สึกยังไงกับพี่หรอพี่อยากรู้จริงเลยพี่จริงแบมก็มีอะไรจะบอกพี่เหมือนกันตั้งแต่แบมได้ทำงานกับพี่เนี่ยแบมก็มีความสุขมากเลยค่ะแบมว่าแบมก็รักพี่นะจริงเหรอจริงนี่แบมรักพี่จริงๆเหรอเนี่ยเย้พี่ดีใจมากเลยงั้นเราก็ไปที่สน.กันเถอะนะพวกเราไอ้ไม้พี่ไปกับแอมไปนานๆนานๆแต่งงานแต่งบอกแล้วลูกบอยไม่ต้องมาเศร้าเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนอนกลางวันนี่มันดีจริงๆเลยนะเดี๋ยวนะเฮ้ยนี่มันไม่ใช่กลางวันแล้วนี่มันอีกวันนึงแล้วเนี่ยตายละเอาแล้วลุงเซติสไปไหนเนี่ยแชมป์มีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะพอดีว่าไอ้บอยกับไอ้แบมต้องไปถามดูเองแม่ไม่คืนไม่ใช่ดิเมื่อวานแกไม่น่าจะนอนเร็วเลยนะอดดูของดีเดี๋ยวลงมานะไปส่องไปสอดแนมแป๊บอะไรของลุงวะจู๋จี้กันอยู่เลยลุงอะไรเนี่ยเฮ้ยแกเข้าไปดูสิเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมีดอกมุงดอกไม้เฮ้ยหมดไปเอ้อว่าไงแชมป์ครับพอดีว่าโอ้โหอะไรวะเนี่ยพอดีว่าผมจะถามเรื่องคดีของเฟี้ยวหน่อยครับไปถึงไหนแล้วฮะตอนนี้เราได้ส่งตัวเฟี้ยวไปเรือนจำแล้วนะแล้วเราจะสอบสวนตอนไหนฮะเพราะว่าพอดีว่ามันจะต้องสืบสวนได้เลยที่สุดครับต้อง
เร็วๆนี้แหละนะแชมป์ก็ไปเบิกตัวเปียวกลับมาเอ้าเฮ้ยเอ้าลุงหายเออครับถ้างั้นก็ตามนั้นนะครับครับผมก็ต้องรอเฟี้ยวมาใช่แล้วเราจะได้สืบคดีจบคดีนี้กันครับใช่ลุงก็อยากให้มันจบเร็วๆเหมือนกันแหละครับ